file. This is a preview 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 file.โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่นะฮะโอเคสักครู่นะครับพอดีผมลืมเปิดกล้องนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านก่อนเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวปึ๊บแป๊บนึงนะฮะขออภัยด้วยนะพอดีลืมเปิดกล้องซะงั้นนะครับโอเคนะนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วโอเคนะครับโอเคสวัสดีครับนะฮะวันนี้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมอาจารย์ลักษณ์นะครับว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมนะครับที่วันนี้เราจะมาคุยกันเนาะนะครับถึงหุ้นนะครับที่คิดว่างบไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะออกมาดีนะครับก็อันนี้อ้างอิงจากตัวสำนักข่าวของ EFIN เขาด้วยนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาทำการบ้านร่วมกันเนาะแล้วก็แน่นอนครับมาอัปเดตตลาดหุ้นเช่นเคยเนาะเมื่อคืนเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือเรื่องของตัวเฟดเองนะครับได้ออกมาประกาศเนาะนะครับว่าคงอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแอคชั่นของตลาดเนี่ยภาพรวมของตลาดเนี่ยมันเป็นแอคชั่นในทิศทางยังไงเนาะนะครับเราจะได้วางแผนกันได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับรอบนี้เนาะนะครับก็หุ้นที่วิ่งกันมาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับก็เหล็กแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าเดินเรือเนาะนะครับแล้วก็raw materialเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ถ้าใครเพื่อนๆที่ฟังไลฟ์แลบหุ้นอยู่เนี่ยผมว่าคงได้ธีมนี้กันไปแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะทำกำไรได้อย่างสวยงามนะสำหรับธีมพวกนี้นะครับเพลินสิ่งที่พูดตอนนี้เขาบอกว่ามีหลายคนเนาะได้ไลน์มาถามผมเนาะว่าหุ้นเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยจานทำไมมันไม่วิ่งเลยเนาะนะครับก็นั่นแหละครับคือการเลือกหุ้นที่มันไม่ได้นำตลาดมันไม่ได้เป็นหุ้นที่ธีมเขาเล่นกันนะครับมันก็เลยทำให้ การลงทุนเนี่ยมันอาจจะหุ้นไม่วิ่งนะฮะเพราะว่าถ้าใครซื้อผิดเนี่ยก็ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะการลงทุนเป็นลักษณะนั้นอยู่นะครับไม่ได้วิ่งทุกตัวไม่ได้วิ่งทุกกลุ่มนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องเลือกธีมให้ดีนะครับนะและการเลือกธีมที่ดีเนี่ยก็คือมาดูไลฟ์แลบหุ้นเนี่ยแหละครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะฮะโอเคนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมพาไปนะครับพาไปดูสไลด์ของเรากันนะฮะตึ๊ดโอเคนะครับนะครับมาแล้วนะครับมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ถามหุ้นกันตอนช่วงท้ายนะครับเรามีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะฮะโอเคจุดเริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเฟดนั่นเองนะครับเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมเนาะนะครับแล้วก็ยังคงนะครับวงเงินนะครับไม่ได้ลดนะโทษทีนะครับยังไม่ลดนะครับไม่ลด QE นะครับนะก็ยังอัด QE กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ยังมีเรื่องของคงอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ในระดับต่ำนะครับ0.0นะครับถึง 0.25% นะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยนะครับดูจากประเทศอเมริกาเองเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่ไม่บวกไม่ลบนะก็ยังคงแบบทรงๆอยู่นะครับไม่ได้แบบแอคชั่นกันอย่างแบบดีนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของตรงกับความคาดหมายแหละนะครับไม่ได้ผิดคาดหมายแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับคือเรื่องของการที่จะลดวงเงิน QE เนี่ยนะครับเฟดนะฮะก็บอกว่ามันก็ต้องรอในเรื่องของตัวภาคการเขาเรียกว่าเป็นภาคการจ้างงานนะครับให้มันดีกว่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมองไปยังตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันแบบมันฟื้นนะมันฟื้นขึ้นเหมือนกันนะดูจากตัวเลข PMI เนี่ยนะครับอย่างซ้ายมือเนี่ยเป็นยูโรโซนเนาะทางเนี้ยเป็นของประเทศยุโรปนะครับนะครับแล้วไปเอายุโรปมาทำไมเดี๋ยวหาอเมริกาก่อนนะฮะนะครับก็เป็นลักษณะฟื้นกันหมดแหละนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอเมริกาขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะสไลด์นะครับอันนี้เนาะผิดสไลด์นะฮะเนาะก็เนี่ยฮะมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาเนาะตัวเลข PMI นะครับเนาะมันก็เลยทำให้แบบการบริโภคต่างๆเนาะกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วล่ะแล้วเฟดเนี่ยเขาจะไปลด QE ตอนไหนนะครับผมว่านักลงทุนเนี่ยคงถามหากันตรงนี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้มีการคาดการณ์กันนะว่าจะเริ่มคุยกันจริงจังนะครับนะมีการคาดการณ์กันนะเริ่มคุยกันจริงจังสักประมาณช่วงสักไตรมาส2หลังไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับเนาะแล้วอาจจะมีการเริ่มใช้จริงจังก็คือไตรมาส4ของปีนี้นะครับเราเคยไลฟ์ไปทีหนึ่งแล้วนะครับถ้าสมมุติเฟดเนี่ยทำเรื่องของการลด QE นะครับหรือ QE tapering เนี่ยนะครับก็จะทำให้ตลาดเนี่ย reaction ในเชิงลบนะครับซึ่งจะเป็นในเชิงลบนะครับก่อนที่จะประกาศใช้จริงนะฮะพอใช้จริงแล้วหุ้นตลาดหุ้นจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องระวังนะในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์สำคัญนะตลาดหุ้นเป็นpriority แรกๆเลยนะครับสำหรับการเรื่องของเฟดนั่นเองนะครับว่าจะลด QE เมื่อไหร่นะครับก็ข้ามไปนะครับข้ามไปเนาะนะครับก็ไปดูต่อนะสำหรับเรื่องเฟดเดี๋ยวผมขอสลับมาดูเรื่องตัวนี้ต่อนะฮะฟึบนะครับโทษนะฮะนี่ครับนะหลายๆคนก็แล้วไอตัวอุตสาหกรรมที่มันโดดเด่นในช่วงเนี้ยนะครับ เรื่องของคอนเทนเนอร์เนาะนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือผมเอาตัวเลขนะครับคอนเทนเนอร์นะครับเขาเรียกปริมาณการใช้พูดภาษาตรงๆแปลเป็นภาษาไทยนะนะครับเรื่องของความพร้อมนะครับที่จะต้องใช้งานเนี่ยนะครับก็เส้นสีเขียวนะเพื่อนๆดูตารางเส้นสีเขียวเนี่ยนั่นก็คือของปี2021นะครับเนาะนะครับส่วนสี เหลืองเนี่ยก็คือ2020ปีที่แล้วนะครับเนาะก็จะเห็นว่าช่วงที่มันขึ้นมาแบบปิดๆเลยอะนะครับนั่นก็คือช่วงที่ช่วงท้ายของปีนะครับช่วงท้ายของปี2021นะครับเห็นไหมตัวคอนเทนเนอร์นะครับ Availability เนี่ยนะครับมันดรอปลงเยอะมากต่ำกว่า 0.25 นะครับนั่นคือคอนเทนเนอร์ขาดแคลนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะนะครับเรื่องของตู้นะครับเริ่มแบบทยอยกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะระวังกันนิดนึงเนาะนะครับลงทุนกันอย่างระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงโซนเนี้ยผมว่าเรื่องของราคาตู้เรื่องของราคาหุ้นเรือเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โซนการลงทุนละมันเป็นโซนของการเก็งกำไรเนาะนะครับอันนี้เอามาฝากกันนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับนะครับเมื่อวานเป็นไฮไลท์เลยนะครับเนาะนะครับนั่นก็คือประกาศงบของตัว STC นะฮะแล้วงบออกมาเนี่ยโอ้โหดีมากๆจริงๆมันดีตั้งแต่ตัวลูกแล้ว SCG Pack ใช่ไหมนะครับเนาะนะครับก็ใครลงทุนไปก็ยิ้มนะฮะยิ้มเลยนะครับเพราะว่าบวกมาเยอะมากๆนะครับมาดูงบตัว SCC กันนิดนึงนะครับงบเนี่ยนะครับไตรมาส1ออกมาเนี่ยนะครับกำไรอยู่ที่ 14,913 ล้านนะถ้าเทียบกับไตรมาส4เนี่ยนะครับก็บวกไป 113% นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับและถ้าเทียบแบบไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยโทษ YoY เนี่ยโทษเอาใหม่นะไตรมาส1เทียบกับไตรมาส1ปีแล้วบวกมา 113% นะครับแต่ถ้าเทียบแบบ Q on Q นะครับก็คือเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็บวกมา 85% นะครับก็คือแบบโหแบบมันเติบโตดีมากๆอ่ะนะครับเนาะนี่คือกำไรสุทธิเลยนะครับไปดูไส้ในกันนะฮะไส้ในเนี่ยต้องบอกว่าจี๊ดนะครับเพราะว่ารายได้หลักเนี่ยอย่างปิโตรเคมนะครับเนาะก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นทั้งตัวยอดขายแล้วก็สเปรดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับกำไรเนี่ยเติบโต396%นะครับในฝั่งของตัวธุรกิจปิโตรเคมเนาะซึ่งตัว SCC เนี่ยเขามีทั้งหมดตอนนี้นะครับก็มี3ธุรกิจใช่ไหมนะครับก็คือปิโตรเคมมีซีเมนต์นะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์เนาะนะครับปิโตรเคมเนี่ยประมาณ 59% เนี่ยเยอะสุดละนะครับซีเมนต์ 19% นะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ย10% เท่านั้นเองนะครับเนาะก็ถือว่าดีมากนะครับฝั่งปิโตรเคมขึ้นมานะครับส่วนตัวซีเมนต์เองนะครับและการก่อสร้างเองเนี่ยนะครับก็เติบโตเล็กน้อยนะครับกำไรบวกอยู่ 1% เท่านั้นนะครับบรรจุภัณฑ์เติบโต 23% นะครับมันก็เลยทำให้ตัว SCC เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มฝั่งปิโตรเคมนะซึ่งมันก็เชื่อมโยงนะฮะมันก็เชื่อมโยงไปยังเรื่องของตัวอื่นด้วยนะอย่างวันนี้หุ้นที่วิ่งกันมาได้อย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือ IRBC เนาะนะครับเพราะสเปรดมันดีอะนะครับเนาะอย่างดูตัวนี้นะครับก็คือตัวLDPE เนาะ NAFTA นะครับแล้วก็ HDPE นะครับกับ NAFTA เนี่ยนะครับก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับเนาะแต่มีอาจจะดรอปชะลอลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นทิศทางที่เป็นขาขึ้นอะไรกันอยู่นะสเปรด PE สเปรดPE แล้วก็ABS เนี่ยก็ยังเป็นบวกได้อยู่นะครับก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับแจ่มเลยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยเขาก็เลยคาดการณ์กันเนาะนะครับว่าเดี๋ยวไตรมาส2อาจจะดีต่อนะนะครับเราต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยล่าสุดก็ขึ้นมาด้วยถูกไหมนะครับน้ำมันขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะดูนิดนึงปื๊ดนะครับขอดูตัวนี้ไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยฟึบนะฮะโอเคนะครับขอเปิดตัวปึ๊บนะฮะนะครับตัวน้ำมันเนาะนะฮะก่อนนะนะครับปึ๊บตัวนี้โอเคนะครับ watch list ไว้เยอะนะฮะต้องขออภัยด้วยนะนะครับนี่ฮะน้ำมันเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าโหนี่ต้องบอกว่าถ้าแบบ ไส้เทียนเนี่ยต้องบอกว่าจ่อเบรกมากๆนะครับอันนี้เบรนท์เนาะนะครับอยู่ที่สัก68นะครับ68เหรียญเนี่ยนะครับก็ยังเป็นทิศทางที่ขาขึ้นอยู่เนาะหลังจากการที่เฮ้ยเขาพักตัวตรงนี้เสร็จละนะครับพักตัวตรงนี้เสร็จละนะครับก็มีทิศทางขาขึ้นต่อเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการยกนะครับยกโลขึ้นไปด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะน้ำมันก็ยังมาต่อมันก็เลยทำให้เฮ้ยวันนี้มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของการเก็งกำไรนะครับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเรามีการพูดกันในห้องสมาชิกด้วยนะครับว่าเฮ้ยมองกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานเนี่ยมานะครับเดี๋ยวพาไปดูนะว่าแดชบอร์ดในของแลบหุ้นเนี่ยมันบอกอะไรกันบ้างเนาะนะครับนี่คือน้ำมันก็จึงถือว่าโอเคต่อนะฮะโอเคต่อเลยนะครับสลับกลับมาที่ตัวนี้เนาะนะครับไปดูต่อนะครับไปดูต่อเนาะนะครับนั่นก็คือเรื่องของiLink นะครับ iLink นะครับนี่ฮะนะครับก็อย่างที่บอกเนาะประเมินค่าไม่ได้ไม่ใช่ นะครับงบนะครับงบล่าสุดนะครับงบปีนะงบไตรมาสหนึ่งยังไม่ออกนะครับแต่เรามาดูงบปีกันก่อนนะครับวันนี้2วันนี้วิ่งได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเนาะก็งบปีเนี่ย2020เนี่ยนะครับรายได้เนี่ยมันลดลงไปประมาณสัก 8% นะครับในเรื่องของธุรกิจที่เป็นดิสทริบิวเตอร์เนาะดิสทริบิวชันนะครับแล้วก็เทเลคอมนะฮะส่วนกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น 37% มันสวนทางกับรายได้เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีการใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการบริหารงานเนาะนะครับในการทำงานนะฮะแนวโน้มปี 2021 นะฮะอันนี้มาจากสำนักข่าวเนาะนะครับแล้วก็บล็อกเกอร์นะครับก็วางเป้านะครับจริงๆผู้บริหารก็เนี่ยนะครับอันนี้ผมเอามาจากรู้สึกจะข่าวหุ้นนะครับก็วางเป้าไว้โตไว้ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับก็คือเติบโต 15% นะครับโดยจะเน้นนะครับไส้ในเนี่ยคือเขาจะเน้นสินค้าที่เป็น high margin มากขึ้นนะครับเราก็จะคาดเดาได้แหละนะครับว่าปีนี้เฮ้ยตัว gross profit margin น่าจะดีนะครับส่วนงานรับเหมาเนี่ยก็ยังมีแบ็กหลอกนะครับตุนไว้ 1,663 ล้านตั้งเป้าเติบโต 35% เลยสำหรับงานรับเหมา 5G เนาะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นงาน 5G ซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นข่าวเป็นหุ้นที่เป็นไฮไลท์นะครับในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่างบไตรมาส 1จะเป็นยังไงนะเราเห็นแวบๆแล้วล่ะว่ามีข่าวบอกว่าเฮ้ยงบไตรมาส 1อาจจะดีนะครับก็ลองดูกราฟกันดูแล้วกันนะฮะดูกราฟกันหน่อยนะสำหรับตัวiTel เนาะไม่ใช่ดิ iLink นะฮะตัวนี้ต้องซุยไหมต้องซุยไหม นะครับเพื่อนๆสมาชิกอะรู้อยู่นะฮะนะครับก็ผมคุยไว้นะครับเมื่อ2วันก่อนเนาะนะครับก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจเนาะนะครับวันนี้โอ้โห2วันเนี่ยวิ่งขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับตอนเนี้ยก็แนวต้านเนี่ยนะครับก็เห็นเลยนะครับเนาะอันเนี้ยที่ตีฟิโบไว้นะครับก็ 6.50 นะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับก็อยู่แถวๆ5.8 นะครับเนาะนะก็ไหลลงมาอาจจะดูแนวรับแถวๆนี้นะครับว่ากันไปนะก็สวยงามนะครับสำหรับตัว iLink เองนะครับประมาณนี้เนาะนะฮะโอเคไปต่อเลยนะครับสลับมาดูเรื่องของภาพรวมกันอีกสักนิดนึงนะครับเนาะก่อนที่จะไปดูกราฟกันนะฮะฟันโฟเป็นยังไงบ้างนะฟันโฟเป็นยังไงบ้างเนาะฟันโฟเนี่ยนะครับก็เริ่มนะครับเริ่มเหมือนมีการแบบสะสมหุ้นบ้านเราเล็กน้อยนะสำหรับกราฟทางขวามือเนาะนะครับก็แต่ก็ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นจริงๆจังๆนะฮะก็หยุดขายอย่างนี้ดีกว่านะฮะเห็นตัวเลขช็อตก็ช็อตน้อยด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรมากเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เล่นกันเองอยู่แล้วนะฮะเล่นในกลุ่ม MAI ใช่ไหมนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ธีมเก่งงบไตรมาส 1นั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันด้วยนะครับมาดู asset allocation เนาะนะครับเอาเป็นว่าตีมติกแล้วกันนะไม่ใช่เชิงแอสเซทหรอกนะครับก็จะเห็นเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือ energy เนี่ยกลับขึ้นมาเลยกลับฟื้นขึ้นมาเลยนะบวกเป็น 3% นะนี่เป็น ETF นะครับนะลองลงมาจะเป็น communication นะครับ service นะฮะแล้วก็ลองมาจะเป็น finance เนาะนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวนี้นะ เนี่ยตัว asset allocation ที่ตัวเป็นเขาเรียกว่า industrial rotation น่ะนะครับนะของแลบหุ้นที่อยู่ในแอปเนี่ยนะครับเห็นไหมให้ดูสีฟ้าๆนะสีฟ้าๆนี่คือเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นที่เตรียมพร้อมที่จะขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับเตรียมชิปขึ้นมาเป็นสีเขียวนะฮะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นนะครับเนาะเป็น 39% นะครับเยอะที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มเลยนะครับก็เลยมองว่าวันนี้จริงๆตอนเช้าเนี่ยควรจะเข้าไปเก็งกำไรในกลุ่มที่เป็นตัวพลังงานนั่นเองนะครับก็จะได้เห็นก่อนเนาะนะครับก็ฟินไปนะฮะสำหรับเพื่อนๆเนาะนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวเรื่องนี้มาดูกันต่อไหนๆก็ดูกันแล้วก็ดูกันเลยนะครับแลบหุ้น plus นะฮะกดเข้าไปที่แดชบอร์ดนะฮะเนาะนะครับก็เลื่อนลงมานะครับนี่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง Market Trend Index กันด้วยนะครับเราก็มีมุมมองนะครับดูจากกราฟทางตัว Market Trend Index เนี่ยนะครับก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยหลังจากพักตัวลงมาแล้วเนี่ยยังเป็นอะไรที่แข็งแกร่งอยู่นะครับโดยดูจากเส้นสีเขียวเนี่ยหุ้นอัพเทรนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นดาวเทรนเนี่ยเป็นขาลงนะครับก็ถือว่าใช้ได้จำนะครับถ้ามีหุ้นก็ยังออนโฮนะครับถ้าไม่มีหุ้นก็เป็นลักษณะเก็งกำไรแล้วล่ะทุนคุณเสียเปรียบนะตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าหนีออกจากตลาดหุ้นคงยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ไทมิ่งนะครับมาดูเซกเตอร์นะฮะเซกเตอร์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเอาเป็นเขียวก่อนอันนี้เรียงจากเขียวเนาะนะครับเรียงจากเขียวนะฮะก็ยังเป็นเบสิกแมทเทอเรียลอยู่นะครับที่ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นขาขึ้นยังเป็นธีมที่นำตลาดนะนำตลาดนะครับลองลงมาก็จะเป็นเฮลท์แคร์เนาะแต่เฮลท์แคร์ก็อาจจะต้องดูนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับรายวันเนาะเคสใหม่เนี่ยนะครับเริ่มชะลอและดรอปลงนะครับจาก 2,000 กว่ารายลงมาเหลือ 1,800 ใช่ไหมนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่ามันเป็นเพราะสาเหตุเรื่องของตัวน้ำยาที่เทสหรือเปล่าที่มันน้อยลงนะครับอาจจะมีการตรวจที่น้อยลงอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะแต่ภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะมีคนชิงขายนะสำหรับหุ้นกลุ่มตัวเฮลท์แคร์นะครับเพราะว่ามองว่ามันอาจจะตัวเลขเนี่ยมันอาจจะนิ่งแล้วตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะนิ่งแล้วก็ชะลอลงนะครับมันก็เพราะว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาปี๊ดด้วยนะสำหรับหุ้นตัวกลุ่มที่เป็นทางการแพทย์เนาะนะครับแต่ถามว่าธีมเนี่ยยังยาวอยู่ไหมยังยาวอยู่แต่ภาพสั้นเนี่ยอาจจะถูกแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับจากข่าวเนาะนะครับถ้างั้นเราก็มาดูว่าแล้วตัวสีฟ้าล่ะที่ยังเป็นตัวที่แบบน่าจับตานะครับน่าจับตานะก็นะเนี่ยฮะก็เป็นตัว energy นะเดี๋ยวขอกลับสลับไปดูนิดนึงนะเห็นไหมตัว energy เมื่อวานนะครับโทษทีเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานมันอยู่ตัวสีเขียวนะฮะผม presentation ใหม่นะครับให้เห็นชัดๆเนาะเมื่อวานยังอยู่26เห็นไหมสีเขียวอยู่26นะครับสีเขียวอยู่26นะครับเนาะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยอยู่39นะเราไปดูในตารางวันนี้ที่อัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเนาะเห็นไหมโผล่ขึ้นมาเลยนะครับนะจาก26เป็น30นะครับแล้วก็สีฟ้าขึ้นมาเป็น56เลยนะครับมันพร้อมมากนะครับมันพร้อมมากที่จะเป็นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะนำตลาดนะเทียบเคียงกับเซมิคอนไม่ใช่เทียบเคียงกับเบสิกแมทเทอเรียลหรือเปล่าอันนี้ต้องน่าสนใจนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับจับตาดูนะแล้วกลุ่มอะไรล่ะที่อยู่ในกลุ่ม Energy กันบ้างนะครับIRBC นะครับเขียววันแรกเลยนะครับปตท EP นะเขียววันแรกนะครับก็เป็นกลุ่มนี้เนาะนะครับบ้านปูก็ขึ้นมาละนะครับเป็นสีฟ้าละนะครับ BCP ESSO PRM นะครับปตทนะซีออยเนาะ SGP นะนะครับ SKE นะครับอันนี้นี่ก็สวยนะผมจำได้ว่ากราฟสวยอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูกันนิดนึงเนาะนะฮะไหนเปิด ARPC ด้วยนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะครับนะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพอยู่เนาะนะครับเนาะกราฟก็ค่อนข้างสวยนะเป็นสีฟ้าเนาะนะครับพักตัวแล้วพร้อมไปต่อละแนวต้านเนี่ยนะครับก็จะอยู่แถวๆสัก 1.18 นะฮะนะครับแนวรับก็ 1.07 นะสำหรับ SKE เนาะนะฮะ อันนี้นะครับ IRPC ดู IRPC หน่อยนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนะครับเนี่ยเขียววันแรกแล้วด้วยนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เบรกตัวบอทที่ตีฟิโบมาแล้วด้วย4.02 เนาะนะครับแนวต้านถัดไป 4.27 ถ้าใครมีอยู่ก็แฮปปี้ไปนะตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่างบจะดีด้วยใช่ไหมนะครับจากเรื่องของเมื่อกี้ที่เราอัปเดตเรื่องของตัว SCC นั่นเองนะครับนะมันใกล้เคียงกันนะฮะฟึบอ่ะมาต่อเนาะนะครับอันนี้คือ asset allocation นะครับโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องบอทนะครับน้องบอทสแกนหุ้นของเรานะก็สแกนติดตัว IRPC มาด้วยนะสแกนติดตอน 4.04 นะครับนะครับก็สวยงามนะวันนี้ปิดไปเท่าไหร่ฮะวันนี้ปิดไปที่ 4.10 โอ้โหนะฮะก็ได้อยู่ประมาณสัก6ตังค์นะ6ตังค์เนาะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็พรุ่งนี้มีลุ้นต่อด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็น้องบอทสแกนมาให้นะครับตอนเช้าเลยนะครับ 10:20 นะครับก็เนี่ยฮะเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสนะฮะของตัวแอปพลิเคชันตัวแลบหุ้นนะฮะก็คือตัวเนี้ยตัว simulation bot ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นตัวสแกนมาให้นะครับเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับข้อมูลนะครับเอาไปวิเคราะห์ต่อเนาะนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับภาพรวมนะภาพรวมๆเนาะไปดูอินเด็กซ์นะกันหน่อยนะครับไปดูอินเด็กซ์กันหน่อยนะครับเบื้องต้นเราไปดูตัวดาวโจนส์ไหนเอ่ยนะฮะฟึบหาก่อนนะฟึบเจอละนะครับโอเคนะฮะเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะนะครับว่ามันไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับหลังจากที่เฟดประกาศเนาะนะครับเนี่ยก็แต่จริงๆเขาก็แข็งมากเลยนะก็ไม่ลงสักทีหนึ่งนะครับลงก็กลับขึ้นไปใหม่ได้ตลอดนะครับก็ถือว่ายังไปได้ไกลอยู่นะครับส่วนตัวที่เป็นNASDAQ นะครับเนาะหุ้นกลุ่มที่เป็นเทคนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามนะสวยงามนะครับจ่อเบรกอยู่ที่ 1,000 ไม่ใช่ 14,166 นะครับจุดเนาะนะครับเนาะสำหรับตัว NASDAQ เองนะครับก็ถือว่าสวยงามนะจ่อเบรกละนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการของกลุ่มเทคก็เริ่มออกมาแล้วนะครับ Tesla ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดู Facebook นะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับคืนนี้ใช่ไหมคืนนี้น่าจะออกมาหรือเปล่านะฮะโอเคเราไปดูจีนกันนะฮะไปดูจีนกันเนาะนะฮะปึ๊บนะครับโอเคจีนโอ้โหนี่ฮะเริ่มแล้วนะใครสายกองทุนนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาเริ่มที่จะไซด์เวย์ได้นะครับไซด์เวย์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกตรงเนี้ยนะครับ 5,175 เนี่ยนะครับอันนี้คือผมดู CSI 300 นะครับก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่า Technical นะฮะสัญญาณบายจุดที่1เลยนะครับเนาะนะครับถ้าใครสนใจนะสำหรับกองทุนนะก็อาจจะได้ลุ้นแล้วล่ะนะครับข่าวร้ายเนี่ยนะครับได้ซึมซับไปกันหมดแล้วนะครับเนาะก็ไปเฝ้ากันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วกันเนาะนะฮะก็ใช้ได้นะครับสำหรับกองทุนจีนนะฮะไปอัปเดตกันต่อนะฮะสำหรับตัวที่เป็นตัวคอมมูนิตี้นะครับนะน้ำมันไปแล้วเนาะนะครับอันนี้จะเป็นซอยบีนนะครับโอ้โหซอยบีนก็ยังไปได้อยู่นะฮะนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเมษาร้อนช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะครับนะนั่นก็คือปรากฏการณ์ลานิญญาเนาะนะครับก็ทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยบ้านเราค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนาะนะครับไปดูน้ำตาลนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรละสายตาเป็นอย่างมากนะครับเนาะนะครับก็ปรากฏการณ์ลานิญญาเหมือนกันนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสำหรับน้ำตาลปิดแก็บเรียบร้อยนะครับเนาะก็รอการพักตัวนะครับแล้วก็จะไปต่อหรือเปล่า แต่คิดว่าดีนะครับคิดว่าดีนะสำหรับกลุ่มน้ำตาลเองนะครับไปดูปลามนะครับได้ข่าวว่าตัวน้ำท่วมนะฮะที่อินโดนีเซียเนาะนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะสำหรับน้ำตาลเองนะครับไม่ใช่ปลามเองนะครับก็ยังไปได้อยู่นะครับรัปเปอร์ ระเบิดมีดีดขึ้นมานะตามราคาน้ำมันเนาะนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะน้ำมันมาระเบิดจะมาทุกทีนะครับจะมาทุกทีเลยนะครับแต่ก็ตรงเนี้ยคือต้องบอกว่ามันจะไหวไหมนะครับมันจะไหวไหมเพราะว่ารู้สึกว่ากราฟเนี่ยเริ่มเสียทรงไปแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวราคายางไม่ใช่นะถ่านหินนะฮะพลังงานเหมือนกันนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะขาขึ้นอยู่เลยนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามอยู่นะครับยังไม่เสียทรงนะครับยังไม่เสียทรงแต่อย่างใดเนาะสำหรับตัวถ่านหินเองนะครับฟื้นเท่าที่ดูเนาะนะครับคอตตอนก็ไม่มีอะไรนะคอตตอนก็ยังไปได้อยู่นะครับยังไปได้อยู่นะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นเราไปดูนี่กันดีกว่านะครับข่าวที่บอกว่าเฮ้ยงบไตรมาสหนึ่งที่จะดีเนี่ยเราไปดูกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างเนาะนะฮะเราได้ทำการบ้านไงนะครับใช่ไหมนะครับอันนี้อิงมาจากอีฟินนะปีนี้แหละนะครับ Q1 นะฮะ29หุ้นเด่นนะอันนี้ก็เขาก็คงเอามาจากโบรกเกอร์นั่นแหละนะครับเราก็ต้องมาทำการบ้านต่อมาเลือกกันต่ออีกทีหนึ่งนะหาเพชรในตมนะฮะเขา Trinity นะก็ CPF นะฮะCPF AH BCH IMHTU แล้วก็ Advance นะครับเขาคิดว่าน่าจะดีเนาะแต่ส่วนตัวผมนะผมตัด CPF คือเราใช้กราฟก็ได้เราใช้กราฟช่วยอ่ะนะครับเราใช้กราฟช่วยอ่ะ CPF เนาะมาดูกราฟกันดีกว่านะฮะฟึบนะถ้าส่วนส้มนี่ผมตัดทิ้งเลยนะนะฮะเนี่ยส่วนส้มเนี่ยผมตัดทิ้งเลยนะครับเนาะไม่เอานะฮะไม่เอานะครับ CPF ผมกังวลอ่ะไม่รู้ใครกังวลไหมเพื่อนๆกังวลไหมกับเรื่องของตัวที่เป็นตัวแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วว่าวัตถุดิบนะครับที่จะเอาให้พวกไก่พวกเป็ดพวกหมูมาบริโภคอ่ะนะครับอย่างอาจารย์พัฒน์ล่าสุดผมคุยกับแกเนี่ยแกก็บอกโหไม่รู้จะให้อะไรกินอะไรนะเพราะมันแพงนะเพราะมันแพงนะครับเนาะ AH เนี่ยผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นผมแชร์ไปนะครับในเรื่องของตัวรถเนาะกำลังการผลิตรถเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับยอดกลับมาดีมากๆนะครับยอดกลับมาดีมากๆนะครับยอดส่งออกก็ดีนะครับยอดการผลิตก็ดีนะครับกลับมาฟื้นแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยในอุตสาหกรรมนี้นะครับแต่ไม่ใช่อันนี้ AU นะ AH สินะฮะผมตกใจเลยนะครับกราฟมันคนละเรื่องเลยนะ เนี่ยดูดิเห็นไหมอุตสาหกรรมเด่นมันต้องอย่างนี้นะแล้วก็เขียววันที่2แล้วด้วยนะครับสำหรับ AH นะครับจริงๆมาทั้งกลุ่มเลยนะครับตัวนี้ ACG ใช่ไหมนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ตัวนี้นี่โหสุดยอดนะครับแลบหุ้นเนี่ยเคยสแกนติดมาแถวๆตั้งแต่ช่วงนี้นะนะครับนะ1.40 บาทแถวๆเนี้ยนะครับโอ้โหนี่วิ่งยาวเลยนะครับสวยงามมากเขียววันแรกเนี่ยถ้าคุณใช้เขียววันแรกเนี่ยได้ตั้งแต่นี่เลยนะแถวบาท30กว่านะครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขายรถเหมือนกันนะครับเนาะนะครับCPF 1 ปีวิ่งกลับถึง2บาทปะครับ CPF เหรอนะฮะ CPF นะฮะ2บาทคงไม่ถึงนะ นะครับเนาะมาต่อนะทีมรถยนต์ถือว่าโอเคนะครับBCH BCH ได้อยู่นะครับเพราะวันนั้นเราไลฟ์กันกับอาจารย์พัฒน์เนาะว่าโรงพยาบาลที่จะได้ประโยชน์เนี่ยนั่นก็คือ CHG กับ BCH นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของประกันสังคมนะครับในการเรื่องของการตรวจโรคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับโถไหนเราก็แหมลืมไปได้ยังไงนะลืมไปได้ยังไงนี่นะครับโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยนะฮะนี่ฮะฟึบนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยตรวจสอบงบหน่อยสินะBCS ดีไหมนะครับนี่กดถามไปเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนะฮะ ต้องบอกว่า performance เนี่ยนะครับ quality ดี value ดี growth ใช้ได้นะครับ momentum ดีมากนะครับแล้วก็growth ปี2022เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 7% target price อยู่ 18.8 นี้จาก consensus นะครับไปดูกราฟกันนะฮะสำหรับ BCH เนาะนะฮะปึ๊บๆนะฮะนี่เมื่อกี้ผมใช้แอปเสริมนะของทางสมาชิกหลักหุ้นเขานะฮะโอ้โหเนี่ยฮะกราฟนี่ปี๊ดนะฮะกราฟต้องบอกว่าปี๊ดนะครับแนวต้านอยู่ที่ 1.88 นะฮะ target price เมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ประมาณนี้แหละ 18.8 นี่ถึง target แล้วนะฮะนะครับก็ถือว่าใช้ได้ธีมนี้สวยนะฮะธีมนี้สวยนะฮะIMH เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีการเทคกิจการเข้ามานะครับติดกิจการโรงพยาบาลเข้ามาเนาะมันก็เลยทำให้งบปีนี้น่าจะโดดเด่นแหละนะครับ TU ผมยังไม่ค่อยโออ่ะนะฮะTU เนาะนะฮะก็เนี่ยมันไม่เล่นอ่ะนะฮะมันไม่เล่นอ่ะนะครับแต่ถึงแม้โซนเขียวมันก็โอเคค่อยๆขยับกระดึบอ่ะแนวต้านอยู่ที่ 15.38 เนาะผ่านได้ก็16 บาทนะครับสำหรับตัว TU นะฮะก็เล่นช้าหน่อยนะครับสำหรับ TU เองนะครับทำไมเขามองว่างบจะดีวะนะฮะ Advance นะครับ Advance ผมว่าผมเฉยๆนะครับสำหรับการเติบโตนะครับเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้รู้อยู่แล้วแหละว่าเติบโตค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะดูกราฟกันหน่อยนะครับแต่ก็คงเล่นเรื่องนี้แหละนะครับเล่นเรื่องการเทคของตัวกราฟเองนะครับเนาะเนี่ยนะครับก็มีการผมมีโพสต์ไว้นะครับว่าเรื่องของกราฟนะครับการเสนอซื้อเนาะนะครับอินทัชนะครับนะแล้วก็ต้องทำ tender offer ตัวแอดวานซ์กับไทยคมด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าจะสรุปเป็นยังไงนะครับเนี่ยกราฟก็ไม่เล่นเหมือนกันนะครับเนาะมีเขียววันแรกขึ้นมาแต่ก็มองว่าสลับสีค่อนข้างแบบสั้นมากต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนนะครับไปดูโพยต่อนะโนมูระไม่ใช่ใช่โนมูระนะมองตัว BEC โอ้โห BEC เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะฟื้นเห็นด้วยนี่คิดว่าน่าจะฟื้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานค่อนข้างต่ำนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันฐานต่ำยังไงนะครับBEC เนาะนะฮะกดเข้าไปปึ้งนะครับโอเคนะครับเนี่ย BEC ต้องขออภัยนะถ้าเพื่อนๆบางท่านมองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันจะนะครับตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเอามือถือมาแสดงให้ดูเลยนะครับอันนี้ผมเปิดจากแอปนะครับเนาะก็เขามองว่าไอตัวฐานต่ำเนี่ยคือปี2020เนี่ยนะครับกำไรเนี่ยไตรมาส1เนี่ยมันลบไปถึง300 ล้านนะครับ300 ล้านนี่คือต้องบอกว่าโหดมากๆนะครับโหดมากๆไม่เคยติดลบเยอะอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะนะอย่างปีก่อนปี2019เนี่ยก็ติดลบแค่100 กว่าล้านนะครับในไตรมาส1เนาะนะครับเนาะมันก็เลยทำให้ฐานต่ำนะครับทางคอนเซนซัสเนี่ยก็มองว่าปี2022เนี่ยจะเติบโตถึง 46% นะครับ target price 11 บาทเนาะมันก็คือเป็นการฟื้นตัวนะแล้วก็ล่าสุดที่ผมแชร์ไปนะครับก็คือเรื่องคุณสรยุทธ์นะครับที่จะกลับเข้ามาช่วยเนาะแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็เราจะเริ่มเห็นแหละนะครับว่าเขาจะเริ่มพยายามจะเปลี่ยนธุรกิจให้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นไซน์ที่ดีนะครับไปดูกราฟกันหน่อยนะฮะโอเค BEC นะครับปุ๊บนะครับเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นอัพเทรนใช้ได้นะครับอยู่ในโซนฟ้าอยู่นะครับก็พักตัวเนาะแนวต้านติดแนวต้านพอดีนะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับ 9.98 นะครับหรือ10 บาทนี่แหละนะครับเป็นแนวต้านเนาะนะครับถ้าผ่านได้ก็ถือว่าดีมากนะครับจะกลับไปเล่นโซน10 บาทนะครับก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้นะครับเนาะเนี่ยฮะผมก็มีพิมพ์ไว้นะครับว่ามีการเปิดตัวนะเรื่องของตัวช่อง3 plus นะพรีเมียมเนาะนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะขายประมาณสัก79 บาทต่อเดือนนะฮะนะ99 บาทอะไรเงี้ยนะครับเป็น Exclusive Content นะฮะตั้งเป้าไว้ปีนี้ 100,000 ลายนะครับเริ่มต้นนะฮะก็แข่งกับ Netflix ไปนะฮะไม่รู้จะแข่งได้หรือเปล่านะครับไป ไปดูกันต่อนะฮะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเนาะนะฮะ SGG Pack นะครับทุกคนรู้ออกมาแล้วนะครับกราฟก็ขึ้นไปเลยนะครับก็ข้ามไปเนาะนะครับก็ยังวิ่งไปต่อนะดีใจด้วยอิชินะครับอิชิเนี่ยคงเป็นอะไรที่เป็นน้ำโปรดักต์ใหม่เนาะที่ออกมาใช่ไหมนะครับออกมาเจ้าแรกเลยมั้งนะครับสำหรับน้ำตัวกันชงนะฮะแต่มีหลายคนกินแล้วก็รู้สึกสะอื้นเหมือนกันนะรู้สึกสะอึกเหมือนกันนะสำหรับตัวอิชิเองนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นยังไงบ้างนะครับอิชิเนาะนะฮะ TSCH ยังไปต่อไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันเนาะนะฮะโอ้โซนส้มอ่ะนะครับโอ้โหไม่ไหวนะตอนนี้นะครับก็ยังน่าจะเป็นโอ้โหถ้าไม่ผ่านตรง13บาทแถวเนี้ยนะครับ13.60 บาทได้ไม่ได้ก็จบครับเป็นขาลงเลยนะครับสำหรับตัวอิชิเองนะครับเราก็เลือกกันหน่อยนะเนี่ยดูกราฟกันช่วยกราฟดูหน่อยนะครับตัวเซเป้แล้วก็ KKP นะครับนะเซเป้เป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บโอ้โหนี่ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีนะกลุ่มเนี้ยโดนเทขายมาโดยตลอดเนาะนะครับก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่ 24.5 นะสำหรับเซเป้นะครับเนาะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานก็ไม่ได้แย่อะไรนะนะครับก็อาจจะเป็นแรงเทขายในการเปลี่ยนกลุ่มเฉยๆนะก็อาจจะจับตาดูทำการบ้านกันดูได้นะสำหรับกลุ่มนี้นะฮะเราก็คาดการณ์กันว่าจะดีด้วยถูกไหมนะฮะ KKP นะฮะงบออกมาแล้วเนาะใช่ไหมนะครับออกมาอย่างเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะไม่ใช่ KKP สิไม่ใช่ KK นะโอเคนะครับงบออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับโอ้โหกราฟก็ไปไม่ได้นะไปไม่ได้เนาะกำไรนะครับหดตัว 1% นะนะครับก็ลงเล็กน้อยนะครับลงเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับฟึบ KKP นะครับงบออกมาเนี่ยนะครับก็YoY ก็โตไม่ถึง 1% นะครับก็ยังนิ่งๆนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับจะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยไม่เล่นเลยนะครับแล้วก็ value ไม่ได้นะครับ growth ก็ไม่ดีนะครับมีแต่ quality ที่ดูจะโอเคนะฮะสำหรับหุ้นตัวนี้นะ KKP เนาะนะครับโอเคนะดูกันต่อสิมีตัวไหนน่าสนใจอีกนะครับมีตัวไหนแปลกๆเนาะเราขอข้ามไปหน่อยแล้วกันเนาะ IG วิ่งแล้วเนาะEPG เนี่ยเราก็รู้หมดแล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันจะโอเคเนาะนะครับ TOG TOG นี่เป็นแว่นป่ะใช่ไหมเลนใช่ไหมนะครับเขามองว่าดีเนาะนะครับเป้า6 บาทขอดูหน่อยนะ TOG โอเคเนาะนะครับกราฟก็โซนส้มเนาะยังไม่ฟื้นนะติดแนวต้านอยู่ 4.57 นะครับเนาะค่อยว่ากันละกันนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ยังไม่เล่นอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยนะครับปึ๊บ TOG เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับงบแบบเร็วๆนะครับก็ตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรอยู่ที่38เท่านั้นเอง38ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างดรอปค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะครับแต่ไตรมาส4แต่ไตรมาส4 2020เนี่ยเขาฟื้นมาแล้วนะกำไรอยู่63ล้านนะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับที่จะมีการเติบโตนะครับก็ดูแล้วก็ประมาณนี้แหละเนาะนะสำหรับหุ้นที่คาดว่าจะมีการเติบโตเนาะนะฮะ DCC ออกมาแล้วนะครับงบออกมาแล้วเนาะนะครับของแบบหุ้นอัปเดตยังสักครู่นะฮะโอเคยังเนาะนะครับงบออกมาดีนะสำหรับตัว DCC เองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับลองไปหาดูนะครับเนาะอันนี้ก็คือเอามาจาก eFin นะครับแต่โดยดูแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่น่าสนใจนะสำหรับผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองพิมพ์มาเนาะว่าชอบตัวไหนนะผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงชอบแน่นอนคือกลุ่มที่งบดีน่าจะเป็นกลุ่ม ปิโตรเคมแน่นอนนะครับเนาะก็เริ่มออกกันมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าราคาน้ำมันอะไรเราก็ยังเห็นว่ามันยังดีอยู่แล้วก็ไตรมาส2ก็ดูเหมือนจะโอเคด้วยเพราะราคาน้ำมันก็ยังไปได้อยู่เนาะนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นตัวที่ผมแชร์ไปนะครับก็คือตัวที่เป็นรับเหมา IT นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะiLink iTel เนาะนะครับวันนี้ก็วิ่งกันมาใช้ได้อยู่นะครับนะปีนี้ก็ได้งานเยอะนะครับปีแล้วจริงๆปีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกราฟให้กับเพื่อนๆกันดีกว่าเนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณเกือบสัก3 ทุ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไหนๆก็ทายอินกันก่อนเลยนะสำหรับตัวแอปพลิเคชันของทีมงานแลบหุ้นนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครแหละนะครับเนาะก็จะมีเครื่องมือดูกราฟตีฟิโบออโต้นะครับดูรันเทรนได้นะครับสามารถสแกนพื้นฐานได้เนาะนะครับก็เป็นหุ้นแบบที่พื้นฐานดีๆเนี่ยอัปเดตทุกไตรมาสนะครับเนาะงบออกเนี่ยก็อัปเดตทีนึงว่ามีกลุ่มตัวไหนที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็มีตัวเรื่องของ portfolio management ด้วยนะครับเนาะเป็นคล้ายๆกับเราเลือกหุ้นมาแล้วก็มา back test แล้วก็ forward test ให้มันforward test ให้นะครับก็รันออโต้กันไปนะครับล่าสุดก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับว่าเลือกหุ้นไปแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะนะครับเนาะเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์วินเท่าไหร่ loss เท่าไหร่นะครับ average เท่าไหร่นะครับ average loss เท่าไหร่นะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สแกนทรงกราฟได้ด้วยทรงกราฟที่เพื่อนๆชอบนะครับเป็น pie pattern นะในการสแกนเนาะนะครับและนี่ก็แอปพลิเคชันเสริมนะครับที่เมื่อกี้ผมใช้ให้ดูนะฮะตั้งเตือนได้ด้วยนะครับแล้วก็ดู fact sheet ได้ด้วยนะครับเนาะก็ใครสนใจก็ทักกันมาแล้วกันนะครับก็ราคาประมาณนี้นะฮะรายปีเนาะนะครับแล้วก็มีห้องไลน์นะครับไปพูดคุยกันนะครับปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ห้อง Facebook ไว้เรียนนะครับเนาะไม่ได้ใช้เครื่องมือเดียวนะมีเรียนด้วยนะครับเนาะทุกฟังก์ชันไม่ต้องกลัวนะทุกฟังก์ชันมีวิธีใช้หมดนะครับเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็สามารถคลิกดูได้นะครับแต่ละเมนูว่าใช้งานกันยังไงเนาะนะครับโอเคนะประมาณนี้อ่ะไปดู My Portfolio กันหน่อยนะอัปเดตกันนิดนึงนะครับเราเลือกหุ้นกันไว้เนี่ยนะครับเนาะนะฮะตอนประมาณสักช่วงวันที่20นะเดือน4เนาะนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับฟืบรอนิดนึงเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ต้องปรับนิดนึงนะเป็นวันที่20เดือน4นะครับสมมุติเพิ่งลงทุนไปนะครับก็เลือกหุ้นตามนี้เลยนะครับBCH Com7 Delta ดูโฮมนะครับ EPG Gulf นะครับ InTouch JMart นะครับ KCE แล้วก็ RPF นะครับอันนี้คือเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมดีในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นเซ็ตร้อยนะฮะไม่ได้เลือกกลุ่ม MAI เนาะนะครับถ้ากลุ่ม MAI เนี่ยคงดีกว่านี้แหละนะครับโอ้โหนี่ฮะนะครับเป็นไงฮะเปอร์เซ็นต์วิน 60% นะนะครับแล้วก็กำไรนะครับอยู่ประมาณสัก 6% นะครับลงทุนตั้งแต่วันที่20นะครับก็วันนี้ผ่านมารู้สึกจะเท่าไหร่9วันเท่านั้นเองนะใช่ไหม9วันเนาะนะครับก็บวกอยู่6นะครับเนาะนะบวกอยู่ 6% นะครับaverage loss อยู่ที่ประมาณ 3% นะแล้วก็เรามาดูไส้ในกันนะว่ามันโฮมันเซลล์ตัวไหนกันไปบ้างนะครับสีแดงคือเซลล์คือวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือขายเจมาร์ทไปติดลบ 2% นะครับตัวที่หน้าตาที่ชูโรงนะครับบวกเยอะๆเนี่ยนะครับก็เป็นกันกุลบวก 5% EPG บวก 12 นะฮะดูโฮมบวก 8 นะครับเนาะแล้วก็ BCH บวก 8 นะครับเนาะส่วนเดลต้าลบ 4 นะครับแล้วก็ KC ลบ 5 อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขายนะก็ยังไม่ถึงไครทีเรียนะครับยังไม่ถึงไครทีเรียตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณนี้นะผ่านไป9วันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของ My Portfolio นั่นเองนะครับเนาะไปดูกราฟให้กับเพื่อนๆดีกว่านะฮะปึ๊บคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูที่มือถือได้นะครับปึ๊บโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะฮะคุณนัทนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณแม่ท้องสุดหล่อสวัสดีครับนะฮะคุณ ซาลิมอนเหรอนะครับสวัสดีครับขออภัยนะถ้าพูดชื่อผิดนะครับนะเมตานะครับเนาะนะครับ AJA นะครับแล้วก็ VPO เนาะนะครับโอเคเมตาเนาะโอเคนะครับปึ๊บเอาโหยสุดจริงนะสุดจริงนะก็เขียวกันมานะครับตั้งแต่ 0.42 เนาะนะครับแล้วก็ขึ้นไปพักตัวไปต่อนะเป็นทรงแฟกเนาะถือว่าใช้ได้เลยนะครับวันนี้ไปต่อนะผ่านแนวต้าน 0.71 นะครับแนวต้านถัดไป 0.81 แนวรับเป็นแนวต้านไปแล้วไอ้ตรง 0.71 เนี่ยแหละนะครับเนาะถ้ามีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้โอ้ยมีคนถามผมด้วยนะลืมตอบนะขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเมตตาเองนะครับถ้าดูภาพเอาแบบเร็วๆเนาะนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะฮะแป๊บนึงนะอ่ะดูตัวเมตตากันนะปึ๊บ META ใช่ไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่าพื้นฐานดีไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับเนาะดูจากตัว performance เนี่ยนะครับ growth ก็เฉยๆนะ growth ก็เฉยๆเนาะนะฮะโทษทีนะครับโอเคแป๊บนึงนะมันปิดไปgrowth ก็ยังดูเฉยๆอยู่นะครับ PNA เนาะนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่มีการเก็งกำไรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคงคาดการณ์กันแหละครับว่าปีนี้จะเป็นการที่พลิกเป็นกำไรเนาะเพราะว่าปีแล้วเนี่ยขาดทุนกันเยอะพอสมควรนะอย่างไตรมาส1นะครับปีที่แล้วเนี่ยลบอยู่68ล้านนะครับแล้วก็ Q4 ปีที่แล้วเนี่ยลบอยู่40ล้านนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเล่นในเรื่องของการเทิร์นอราวด์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเมตตาเองเนาะนะฮะ AJA นะครับปึ๊บเนาะนะฮะโอเคก็อาจจะต้องดูเรื่องสภาพคล่องด้วยนะนะครับก็โซนเขียวเนาะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะพักตัวทำแฟกแล้วนะครับแนวต้าน 0.82 เนาะไม่อยากให้หลุดอ่ะ 0.24 นะครับสำหรับ AJA เนาะนะฮะ VPO นะฮะโอเคครับโอ้โหนะมีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับเขียวสวยงามนะครับก็ตัวนี้ต้องตีเองละนะครับบอทบอกว่าแรงเกินนะฮะตีเองนะครับโอเคครับปึ๊บเดี๋ยวพอปรับกราฟนิดนึงนะฮะ candlestick เนาะนะฮะโอ้โหแบบไปยาวมากเลยนะครับโอ้โหนี่ไล่แนวต้านหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับโอ้นะฮะขอดูเป็นวีคแล้วกันเนาะนะฮะก็ถ้ามีอยู่ก็ถือแหละนะครับเนาะแล้วก็วางเทลลิ่งสต็อปดีๆแล้วกันเนาะนะครับส่วนที่ใครไม่มีเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบไล่เนาะนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนะครับโอเคฟืบนะครับก็ติดแนวต้านไปดีเลยนะครับ 1.36 เนาะนะครับคราวนี้แนวรับเนี่ยโอ้โหมันด้วยความมันวิ่งแรงอะนะครับอันนี้เป็นวีคเลยนะนะครับก็ผมว่าต้องวาง trailing stop ดีๆอะนะครับเนาะอาจจะแบบใช้ทำเฟรมสั้นในการวาง trailing อะนะครับเนาะเนี่ยถ้าเป็นผมก็เอาเต็มที่เลยนะนะครับ1.20 เนี่ยนะครับ1.07 เนี่ยนะครับก็ถ้าหลุดก็อาจจะ take profit ก็ว่ากันไปเนาะ trailing ไปนะครับโอเคสวัสดีครับนะครับคุณนิดหน่อยนะฮะรบกวนดู VL Singer เนาะนะฮะ VL นี่เป็นเรือเนาะนะฮะนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะนะครับก็สวยงามนะครับวันนี้งัดขึ้นมาด้วยนะครับก็กลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งก็สวยงามนะครับก็อาจจะเป็นทรงที่เป็นแฟกนะครับแล้วเตรียมเบรกนะครับถ้าพรุ่งนี้ผ่าน 2.85 ไปได้ก็จะสวยละแนวต้านถัดไป 3.05 นะครับโอเคนะครับซิงเกอร์เนาะนะฮะนะครับนะครับก็เริ่มที่จะ ดูชะลอนะครับชะลอความร้อนแรงลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงนะใครมีอยู่ก็ออนโฮต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็สวยงามนะครับนะครับแต่ถามว่าให้เข้าไปเล่นไหมก็ไม่น่านะเอาไว้ก่อนนะครับขึ้นมาเยอะนะฮะโอเคนะครับเจมาร์ดนะเนี่ยทรงมันเริ่มรู้สึกกลุ่มพี่เจเราเริ่มจะชะลอนะครับเริ่มส้มแล้วนะครับแนวรับนะครับไม่ควรหลุดเลย 38.55 นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็หลุดแนวมาแนวหนึ่งแล้วนะครับตรง 41.35 นะครับก็ระวังกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวเจมาร์ดคุณไทโยบอกว่าธีมกัญชายังน่าสนใจอยู่ไหมครับนะอิชิกันกุลนะเมื่อกี้เราดูอิชิไปแล้วนะก็คิดว่าราคาลงมาเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับธีมนี้ผมว่ายังมีอยู่แหละนะครับแต่ก็อย่ารอให้เขากลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ก่อนก็ได้นะครับกันกุลนะครับก็ธีมกัญชาเหมือนกันนะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปีนี้ฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวจากตัวโรงไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกไฟฟ้านะครับก็ยังเขียวอันกินอยู่นะครับก็ถือว่ากราฟสวยนะครับนะเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีโกรธด้วยใช่ไหมนะครับพี่ถูกนะตัวนี้นะครับไม่ได้แพงเลยนะครับนะครับขอดูเมื่อกี้ดูเดย์นิดนึงนะโอเคขอดูเดย์นิดนึงนะชุบดูวีกันหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวีเนี่ยว่าน่าจะเป็นเวฟ3ได้แล้วล่ะนะครับเนาะนะฮะก็โอ้โหเนี่ยฮะต้านตรงเนี้ยยืนอยู่ด้วยนะครับ 4.10 นะครับ 4.10 เนาะนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นต้านถัดไปนะครับถ้าจากแท่งเทียนนะก็ 4.72 นะอันนี้เป็นระดับวีคเลยนะระดับวีคก็คือสวยงามแล้วนะครับโอเคเนาะนะฮะแชร์แล้วนะครับคุณน้องน้อยสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะใครแชร์แล้วนะขอให้ร่ำรวยนี่ ข่าวแบบนี้จะเป็นผลบวกต่อกับหุ้นไหมครับอาจารย์นะ STGT เข้าเทรดนะครับในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับโอเคนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าเป็นผลบวกไหมในเชิงของกิจการนะครับเนาะตัวเลขงบการเงินไม่ได้เป็นผลบวกเป็นผลบวกต่อเซนติเมนต์นะครับเป็นเซนติเมนต์เฉยๆเท่านั้นนะครับในเชิงของตัวเก็งกำไรเท่านั้นเองนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวัสดีอาจารย์รักครับนะฮะโอเคนะครับเนาะนะฮะ TU นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ดูแล้วเนาะ TU เนาะนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ CBG น่าจะดูยับไปเลยนะครับหลังจากที่พม่าเนาะนะครับมีปัญหาขึ้นมานะครับก็กลุ่มพวกน้ำเนี่ยมันโดนเรื่องพม่าด้วยมันเลยโดนทริมขายลงมานะครับก็เป็นอะไรที่แหมน่าสนใจนะครับน่าสนใจเนาะกับการลงมาแรงๆแบบนี้นะครับแต่ก็รอกลับตัวก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบเลยนะครับก็ถือไปก่อนนะไม่ใช่คือลุ้นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปเก็งกำไรนะครับใจเย็นๆนะครับเนาะโอ้โหเนี่ยนะครับผู้หลุดขึ้นมาแบบเต็มๆนะยังไม่ไซด์เวย์เลยด้วยซ้ำนะครับโอเคนะคุณสอยอนะครับPAF นะฮะโอเคนะครับปึ๊บ PAF เป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ฮะเขียวสวยงามนะครับโอ้ไม่รู้จะยังไงดีนะครับถ้าให้ไล่ก็คงไม่ไล่เนาะถ้ามีอยู่แล้วก็โฮต่อนะครับโฮต่อเลยนะครับเนาะนะครับโอ้โหเนี่ยไม่พักเลยด้วยนะครับนะอันนี้คือวีคนะวีคเนี่ยนะครับโอ้โหเนี่ยผมตีไว้เนี่ย 2.08 ก็ยังไปได้อยู่นะกลายเป็นแนวรับไปแล้วนะครับ 2.08 เนาะนะครับตึ๊ดนะครับแต่ไล่ไม่นะนะครับไล่ไม่นะครับเนี่ยนะครับ 2.08 เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับทางแท่งเทียนเนาะนะครับถ้าหลุดลงมาคุณอาจจะทำเป็น trailing stop นะครับ CWT เนาะปุ๊บปุ๊บนะครับก็จ่อเบรกเนาะจ่อเบรกเลยนะครับไซด์เวย์อยู่เนาะนะครับโอ้โหแต่สวิงแรงเหลือเกินนะแต่ออนกรีนอยู่เขียวอยู่สวยงามนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต้านอยู่ที่ 3.89 นะครับผ่านได้ก็ 4.08 นะครับสำหรับCWT เนาะนะฮะคุณกฤษกรสวัสดีครับนะฮะนะครับคุณโรมิโอนะฮะขอแนวรับนะครับนะฮะอาจารย์ลักษณ์นะครับปตท GC นะครับเนี่ยต้องทำการบ้านพวกนี้เนาะนะฮะมีคอมเมนต์ไหมนะครับก็คาดการณ์นะผลประกอบการไตรมาส1นะครับพลิกน่าจะพลิกเป็นกำไรนะครับเพิ่มขึ้นถึง 53% Q on Q นะอันนี้ก็คือจากตัวเลขของนักวิเคราะห์เขานะนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เป็นตามคาดนะคิดว่านะครับโอ้วันนี้ก็วิ่งเลยนะครับวิ่งเลยตาม IRPC ขึ้นมาเนาะนะครับตอนนี้นะครับต้านอยู่69เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะขอดู69นะครับผ่านได้จะขึ้นไปเล่น71นะครับก็รอลุ้นนะฮะผ่านได้ก็คุณอาจจะ follow แล้วก็วาง stop ตรงนี้เลยสั้นๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเล่นเบรกนะครับGC ไม่ใช่CHG เนาะนะครับบริษัท GC นี่ตีมผ่านนะตีมใช้ได้อยู่นะครับหาจุดเข้าหน่อยนะครับปึ๊บนะครับโอ้โหนะฮะเนี่ยลงมาเริ่มโดนเทเล็กๆแล้วนะครับอาจจะต้องรอดูนะครับว่ายืนอยู่ไหมเนาะแนวรับนะครับ3.12 3.06 นะครับสำหรับตัว CHG นะครับ OR เนาะโอ้ย OR วันนี้เริ่มเล่นเหมือนกันนะครับนะฮะเริ่มมีงัดเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะเริ่มมีงัดละนะครับปึ๊บดูซิเนี่ยฮะโอ้ยก่อนนะผมขออนุญาตเปิดเป็นเดย์เนาะปึ๊บเนี่ยครับเริ่มงัดกลับขึ้นมาเนาะนะครับก็ถือว่าสวยงามต้านอยู่ 31.25 นะนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับรอดูอีกทีนึงนะครับแต่ก็ถามว่าเป็นขาขึ้นไหมยังนะเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับ CPO นะนะครับเริ่มฟื้นไหมแต่วันนี้จุดที่น่าสังเกตนะเราเริ่มเห็นพวกCRC วิ่งนะครับมีเนี่ย CPO มานะครับเริ่มเห็นกลุ่มที่โดนขายจากเรื่องของตัวโควิดเริ่มฟื้นนะนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับธีมการฟื้นตัวเล็กๆนะครับเนาะCPO เนี่ยนะครับติดแนวต้านอยู่นิดนึง63.75 ผ่านได้ก็ 65.28 นะครับเนาะแต่ก็ยังเป็นขาลงนะต้องระวังกันนิดนึงนะครับนะก็เล่นสั้นเอานะครับโอเคนะฮะฟื้นผมดูแป๊บนึงนะ MJD เนาะนะฮะ MJD เนาะนะครับ MJD นะครับอันนี้ก็อสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นธีมที่ถูกนะฮะธีมที่ถูกเลยนะครับเขียวว่าแรกนะสำหรับ MJD เนาะนะครับนะโอเคมีคนถามมาเมื่อ40นาทีที่แล้วเดี๋ยวตอบเลยนะตอบก็เขียวว่าแรกสวยงามนะครับแนวต้านตรงนี้แหละ 2.10 นะครับเนาะก็ผ่านได้เนี่ยก็จะดีเลยนะครับแนวต้านถัดไป 2.24 นะครับเดี๋ยวยังไงผมคอมเมนต์ให้นะครับเนาะนะครับว่าพื้นฐานโอไหมเนาะนะครับ MJD เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวนี้นิดนึงนะขอดูพื้นฐานหน่อยครับโอเคนะปึ๊บนะครับโอ้นะก็P8 เท่านั้นเองนะถูกมากนะครับแล้วก็ PV 0.3 นะครับก็ถูกมากๆเลยถ้าสมมติไตรมาส1ออกมาดีเนี่ยจะแจ่มมากนะแต่ไตรมาส1ไตรมาส4ปีที่แล้ว88ล้านเริ่มพลิกขึ้นมานะเพราะว่าไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเขาติดลบอยู่นะ80กว่าล้านนะครับพอไตรมาส4เนี่ยฟื้นเลยกำไรมา88ล้านนะครับเนาะ ก็หวังว่าจะฟื้นต่อเนื่องนะสำหรับ MJD เดี๋ยวทำการบ้านนิดนึงนะฮะถือว่าสตอรี่ใช้ได้นะครับธานีไปยังครับยังนะธานีนะครับโอเคนะปุ๊บนะครับเป็นภาพของไซด์เวย์นะจะเห็นชัดเลยนะครับสลับสีเนาะนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านเนี่ยคือซอยถี่เลยนะครับก็บอทจะมองว่าเป็นอะไรที่ไซด์เวย์นะครับตอนนี้ก็แบบปิงปองอ่ะนะครับต้านอยู่ตรง4.50 บาทนะครับเนาะแนวรับเนี่ยอยู่ที่4.35 นะครับเนาะต้องยืนให้อยู่นะจะได้ยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับปึ๊บนะครับ MJ JMT เนาะฟืบนี่ฮะมีคอมเมนต์ไหมเมื่อ3วันที่แล้วเนาะนะครับสนใจซื้อนี่ Citibank นะครับนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Citibank เนี่ยเขาเลิกทำธุรกิจในบ้านเราเนาะนะครับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยนะครับและเรื่องของบัตรเครดิตด้วยนะครับก็ถ้า JMT เข้าไปประมูลเนี่ยนะครับก็ลุ้นเนี่ยแต่ก็แน่นอนฮะก็มีคู่แข่งนะอย่างเห็นก็มีอีออนก็อยากจะเข้าไปประมูลอยู่นะครับก็ลุ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของสตอรี่ที่ดีนะถ้าใครได้ไปนะโอเคโอ้โหนี่ฮะก็ไซด์เวย์นะครับแนวรับ44 ปัดเนาะ44 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่47.25นะครับโซนนี้นะฮะเล่นอย่างเล่นโซนนี้อยู่นะครับนะฮะไซด์เวย์พับสั้นๆนะฮะยังไม่เลือกทางนะครับสำหรับตัวนี้นะครับการทุนไปแล้ว TTA เนาะนะฮะ TTA เหมือนจะมีการพักตัวปะนะฮะนะครับก็ยังพักตัวอยู่ข้างบนนะครับใครมีอยู่ก็โคต่อได้ยังไม่เสียทรงนะนะครับแต่ไล่ไหมนะใครยังไม่มีก็ยังก่อนนะไม่รู้ว่าแนวรับตรงนี้เขาจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแนวรับอยู่ที่ 15.20 นะครับแต่เป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรนะถ้าใครจะมารับตรงนี้นะครับก็รู้เรื่องความเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะในเรื่องของค่าระวังเรือต่างๆนะครับเนาะก็ยังขึ้นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนะฮะโอเคนะครับแซมนะครับคุณสมรักนะครับนะครับฟึบโอ้โหนะเหมือนกันเนาะนะครับหุ้นที่สไตล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยยังไม่ต้องไปไล่นะครับสำหรับคนที่มีก็ออนโฮได้อยู่นะพักมา3วันแต่โซนรันเทนเนี่ยยังเขียวอยู่นะครับก็ยังถือได้นะครับก็ยังไม่ผิดปกติอะไรนะครับแต่ถ้าแบบอยากจะ trailing stop เนี่ยนะครับก็ผมมองว่า 1.44 นะครับเป็น technical ที่ลงมาแล้วจะดูไม่สวยนะครับชัยโยนะฮะวันนี้เหมือนจะเล่นนะฮะหาน้ำนิดนึงนะครับอย่างวันนี้น่าเป็นหุ้นการบ้านได้เลยนะครับสวยงามมากขึ้นไปพักเป็นแฟกแล้วก็เป็นไพวอตนะครับเบรกขึ้นมานะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับผ่านแนวต้านตรงนี้ด้วย15บาทยืน15.20 บาทก็ถือว่าแจ่มมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวบอทของเรานะครับสแกนติดด้วยนะครับในวันระหว่างวันเนาะนะครับนี่นะฮะชัยโยเนาะตอน 15.03 น.นั่นเองนะครับก็ประมาณสัก3 โมงนะฮะเนี่ยสแกนติดมาตรง15 บาทนะครับนะครับวันนี้ก็ปิดไป15.20 บาทก็ได้มา20 ตังค์ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการบ้านที่สวยงามด้วยเพราะว่ามันได้ลุ้นไงนะครับว่าจะไปต้านถัดไปก็คือตรงถ้าแบบแท่งเทียนนะก็แถวๆ 15.7 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟิโบก็ 16.5 เลยนะครับชัยโยสวยงามนะครับเห็นไหมถ้าใครมีโรบอทเนี่ยก็จะได้รู้ระหว่างวันด้วยนะครับคุณนุชเนาะนะครับอาจารย์คะวันนี้เห็น ACE ดูแล้วมีแรงขึ้นนะครับรบกวนดูให้หน่อยค่ะพลังงานทางเลือกกำลังอยู่ในกระแสข่าวพอได้ไหมคะนะครับดูกราฟกันเนาะนะฮะโอเคนะครับขึ้นมาเบาๆนะขึ้นมาเบาๆเนาะนะครับ ยังเป็นอะไรที่ไม่แรงนะครับแค่กลับตัวในโซนของไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไม่แรงนะฮะมันจะยังไม่แรงมากนะครับตอนนี้แนวต้านเนี่ยนะครับดูแนวต้านใหญ่เนี่ยนะครับสมมติเรามีแล้วเนาะไปดูแนวต้านใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ที่แถว 3.96 นะครับหรือ4บาทนะครับเป็นแนวจุดที่สังเกตแล้วว่าเฮ้ยมันจะวิ่งกลับขึ้นไปเล่น4บาทได้หรือเปล่าก็ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับฟืบนะครับไทยคมเนาะไทยคมงบออกมาแล้วเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะรู้สึกว่างบออกมาก็เฉยๆนะขาดทุนปกติเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไว้ดูงบอีกทีแล้วกันนะครับเนาะดูกราฟไปก่อนนะขาดทุนไหมนะครับสำหรับไทยคมเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับไว้ถามพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับกราฟดีนะครับถึงแม้จะกำไรจะดูไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับก็กราฟเนี่ยนะครับโอเคแหละตรงนี้ที่เปิดแก็บขึ้นมาเล่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวกราฟนะครับที่เขาจะทำการเทคโอเวอร์ของ InTouch นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ต้องทำเทนเดอร์ของตัวไทยคมด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับกราฟสวยนะครับต้านอยู่ 10.96 นะครับผ่านได้ก็ลุ้น 11.70 นะครับเนาะแล้วก็อาจจะวาง stop นะฮะ 10.50 นะเป็นช่องไว้เลยเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้กราฟสวยออนกรีนเขียวงามสวยงามนะครับเน็ตเบย์นะฮะเน็ตเบย์เนาะนะครับเริ่มกลับมาเล่นพร้อมกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวเน็ตเบย์นะนะก็นี่โชว์ให้ดูเลยนะครับเน็ตเบย์สแกนติดเหมือนกันนะครับเนาะตอน2 โมงครึ่งนะครับ12:37 น.นะสแกนติดตรง 27.50 นะครับเนาะนะตรงนี้เลยนะครับแนวเบรกนะครับก็วันนี้ปิดไปที่ 29 เลยนะครับโอ้โหแจ่มนะฮะแจ่มเลยนะครับก็สวยงามนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นแท่งเต็มเลยนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับอาจจะต้องระวังเรื่องแนวต้านนิดนึงนะเพราะว่าใกล้แล้วนะครับก็อาจจะมีแรงแบบพักฐานหรือเปล่าเพราะวันนี้วิ่งมาแรงเกินนะครับก็แนวที่ไม่อยากให้หลุดเลยจริงๆแล้วอยู่ที่28.52 นะครับเนาะแต่ถ้าบอทมองเนี่ยมอง 28.25 นะครับเนาะแนวต้านถัดไปก็คือ29.25 นะครับสำหรับตัว NetBay เนาะนะครับแต่กราฟยังไม่ได้เป็น up trend นะกราฟมันแบบเล่นแบบกลับตัวนะครับอาจจะวางเล่นสั้นเอานะครับขอ GL เจลไม่ใช่ GLE GL นะฮะเจลนะครับโอเคเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะนะครับนะก็ Pcash นะครับก็สวยงามนะครับออนโฮอยู่ไล่ไม่นะครับเนาะก็ไม่รีบนะครับใครมีอยู่ก็ถือต่อได้นะครับเนาะนะครับแนวที่ไม่ควรหลุดกลับลงมาเลยเนี่ยนะครับก็ 0.43 นะครับอยากดูแนวต้านไหมดูนิดนึงแล้วกันเนาะปุ๊บกลายเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างมาได้ดีเนาะมาได้ดีกว่าตัวของรับเหมาอีกนะครับโอ้โหนะฮะฟืบโอเคติดต้านมาดีนะครับ 0.53 นะครับเนาะก็ถ้าผ่านได้ก็ 0.59 นะครับเนาะแต่ไม่อยากให้หลุดเนี่ยนะครับแถว 0.45 0.43 เนี่ยไม่อยากให้หลุดนะฮะหลุดจะดูกราฟทรงไม่ดีเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนะฮะนะครับคุณอภินัทนะครับขอรบกวนเอเชียนแนวโน้มหน่อยยังไงเนาะวันนี้รู้สึกว่าจะมีปันผลนะฮะใช่ไหมนะครับมันก็เลยดูกราฟเนี่ยมันก็เลยจะดูดรอปตกลงไปนะครับแต่ก็ได้ปันผลเนาะนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นหุ้นปันผลหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะตัวเอเชียเนาะสักครู่นะครับ Asian Food โอเคโอเคจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะครับจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะก็ได้รูทไปนะ2 ต่อ 1นะครับก็ปกตินะก็ราวๆสัก30%นะครับผมแบบใช้จากความนะเขาเรียกว่าจากการคาดเดานะนะเนี่ยก็ประมาณ30%นะครับได้รูทถูกต้องแล้วนะครับได้รูทถูกต้องแล้วนะครับก็รอใครที่มีเนี่ยก็รอลุ้นเอาปันผลฟรีไปนะครับก็มาถัวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องคิดอย่างนี้ถ้าสมมุติมันลงต่ำไปกว่านี้นะครับมันจะกลายเป็นคนที่ได้ปันผลเนี่ยจะขาดทุนเพราะนั้นต้องลุ้นแล้วนะครับอย่าให้หลุด 17.25 นะครับจะถือว่าโอเคนะฮะโอเคนะครับนะช่วยไม่ได้แล้วนะครับใครมีก็ต้องรับปันผลไปแหละนะครับแต่ถามว่าคนที่อยากจะกลับไปเล่นไหมเนี่ยนะครับโอ้โหต้องดูนะคุณเสียเปรียบเขานิดนึงนะในช่วงหลังๆนะในช่วงที่ถ้าเขาได้ปันผลขึ้นมานะครับแต่ถ้ากลับไปเล่นสั้นๆจริงๆ 18.5 นะครับคือแนวเบรกนะครับเพื่อจะไปเล่นปิดแกะนะฮะก็รอดูตรงนั้นก่อนละกันนะครับโอเคนะฮะ SMT NYT นะNYT นี่เล่นได้ต่อเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อุตสาหกรรมเนาะนะครับในการขนส่งแล้วก็รถยนต์นะก็ถือว่าสวยงามนะครับถือได้ต่อไหมเนี่ยนะครับเขียววันแรกละนะครับจบละนะครับยังไงต้องเล่นนะครับยังไงต้องเล่นนะแนวต้าน4.46นะครับผ่านได้ก็ 4.85 นะครับแนวแบบ stop เนี่ยก็คือ 4.22 นะฮะเนี่ยคาดการไตรมาส1เนี่ยนะครับเติบโตทั้ง Q1 QY OY ฟื้นตัวจากธุรกิจในเรื่องของปริมาณการส่งรถนะครับในช่วงเดือนมีนาคมสูงขึ้นนะครับในเกือบระดับปกติแล้วนะครับกับคุณหยวนต้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะตอนนี้กลับสู่สภาวะ 7-80,000 คันต่อเดือนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ครับสวยงามนะฮะตัว SMTปึ๊บนะครับโอ้โหเนี่ยก็เขียวสวยนะครับมีอยู่ออนโฮไปถือไปนะครับแนวต้านอยู่ที่ 5.44 5.82 นะครับแนวที่ต้องยืนนะครับ4.97 นะครับปัดกันด้วยเนาะนะครับสวยงามนะครับใช้ได้นะฮะกราฟสวยนะครับโอเคคุณธนนท์นะครับ GC ใช่ไหม GG เหรอคืออะไร GG คืออะไรอ่ะพรามนะครับนะพรามก็วันนี้เล่นนะครับวันนี้เล่นเนาะนะครับก็สวยงามนะครับปุ๊บโอเคโทษทีฮะก็เป็นกลุ่มเดียวกับเมื่อกี้นะครับที่ถามเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าเนาะนะครับก็เล่นเหมือนกันนะครับเล่นเหมือนกันผ่านแนวต้านละนะครับ0.98 นะครับแนวต้านถัดไป 0.72 นะครับนี่นะครับเล่นจริงจังแล้วนะเริ่มแล้วนะนะครับตัวพรามเนาะนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในติดหุ้นโกลด์ด้วยนะครับสำหรับตัวพรามเนาะนะครับติดอยู่ในตัวเนี้ยนะครับตัวกูรูนะฮะเนาะตัวกูรูสแกนนะครับโอเคโอเชียนเนาะโอเคมีอยู่ออนโฮได้อยู่นะครับตรงนี้ติดแนวต้านพอดีเป๊ะนะครับแต่ผ่านแล้วนะครับ 1.58 เนี่ยเป็นแนวต้านแล้วก็กลายเป็นแนวรับไปที่เรียบร้อยนะครับแนวต้านถัดไปสั้นๆนะครับ 1.5 1.65 นะครับแล้วก็บอร์ดมอง 1.58 เลยนะครับ1.85 เลยนะครับค่อนข้างไกลนะฮะแอปพลายดีบีเนาะฟืบนะฮะก็แนวต้านตอนนี้นะครับ2.18 นะครับเนาะนะครับแล้วก็ 2.03 นะครับเป็นแนวต้านเนาะแนวรับ 1.90 นะครับเนาะสำหรับตัว Apply นะเริ่มที่จะเหมือนอ่อนแรงนะครับไซด์เวย์อยู่นะครับเนาะต้องรอให้เขาเลือกทางก่อนนะครับ 2.18 เป็นจุดตัดสินใจนะครับปึ๊บนะครับโอเคนะครับ GPSC เนาะนะครับนะฮะโอเคนะครับโอ้ GPSC ก็เนี่ยฮะยังไม่โอนะครับตรงนี้แนวรับพอดีเลย 72.25 เนาะแล้วก็เป็นโซนส้มด้วยโอ้โหนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่รีบนะครับแต่เป็นเริ่มสีฟ้าเนี่ยเริ่มกลับตัวเล็กๆนะครับแต่ต้องคอนเฟิร์มถ้ายืนแถวนี้ได้นะครับแล้วก็ยืนกลับไปที่74.85 ได้เนี่ยจะถือว่าโอเคกลับตัวนะครับกลับตัวภาพสั้นนะครับสำหรับตัว GPSC เองนะครับปึ๊บนะครับคุณจุฑาเนาะนะครับรบกวน ICN นะครับ ICN เป็นหนึ่งในกลุ่มที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือกลุ่มคล้ายๆกับ IT เนาะนะครับรับเหมา IT เนาะนะครับก็ขึ้นมานะครับวันนี้ก็โดนมีแรงเทขายเนาะนะครับแต่กราฟก็ยังบอกว่ายังเทรนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้แนวรับพอดีเลยนะครับ3.78 นะครับเนาะยืนอยู่ก็จะโอเคนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยนะครับต้องระวังนะครับ 3.64 จะเป็นแนวรับถัดไปนะครับรับต้านตามนี้เนาะปึ๊บนะฮะขอเจลหน่อยเจลไปแล้วนะครับนะฮะ RCL นะครับแล้วก็ TSCH นะครับโอเคก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดูเช็ค RCL งบกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะปึ๊บนะครับต้องบอกว่าโหดแท้เหลานะโกรธก็สูงนะครับ quality สูง momentum สูงนะครับแล้วก็ valuation สูงนะครับอันนี้จริงๆตั้งแต่งบปีนะงบปีมันออกเมื่อไหร่ฮะงบปีมันออกเมื่อช่วงประมาณสักเดือน2นะเดือน2นะครับหน้าตาแบบนี้เลยคุณจะเห็นนะtarget price 25นะต้องบอกว่าโบกตอนนี้เกินไปแล้วนะโบกต้องอัปเดตละนะครับgrowth ปี2022ปีหน้านะครับจะติดลบ 52% นะที่โบกให้นะครับตอนนี้ PE 16นะฮะไตรมาส1อาจจะมีแรงบวกต่อเพราะว่าไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่13ล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเป็นพันล้านนะฮะ1,200 ล้านนะครับก็ใครมีอยู่ก็ถือทนนะฮะถือทนไปก่อนนะครับเนาะเนี่ยได้เล่นกับมาอีกรอบหนึ่งก็ถือทนไปก่อนนะวิ่งมาได้อย่างยาวนะครับแนว trailing stop 34.48 นะครับแนวต้านนะครับตรงนี้เลย 37.75 นะครับแล้วก็43 บาทนะครับสวยงามนะฮะ TSTH นะฮะโอเคนะครับเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับแนวรับนะครับ 2.03 ต้องยืนให้อยู่นะจะถือว่าดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ผลประกอบการเนาะนะครับเนาะออกมานะครับอันนี้มันจะเป็นไตรมาสไม่เหมือนชาวบ้านเขาออกไตรมาส1อันนี้ออกไตรมาส4นะครับก็ออกมาเติบโตนะเติบโตเลยนะครับก็ผลประกอบการออกมาบวกอยู่นะครับนะตึ๊ดนะครับนะกำไรอยู่406ล้านนะครับบวกขึ้นมา 993% นะครับ Q-on-Q แล้วก็ 307% Y-o-Y นะครับสุดยอดนะฮะสำหรับตัว TSTH นะฮะราคาเหล็กขึ้นเนาะนะฮะขอ B ค่ะนะครับโอเคนะครับก็เขียวนะครับสวยนะครับจริงๆมันเมื่อวานเล่นเนาะแล้วก็วันนี้พักดีนะครับพักใช้ได้อยู่นะครับถ้าแบบนี้นะครับ 0.55 ยืนให้อยู่จะถือว่าโอเคนะครับถ้าเอาดีจริงๆเนี่ยต้องราคาภายในพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยควรจะกลับไปที่ 0.58 ได้จะเยี่ยมนะครับเนอเนาะนะฮะเนอก็คาดการณ์กันว่างบจะดีใช่ไหมนะครับโอเคนะครับก็เขียวนะครับแล้วก็เนี่ยแนวต้าน นะครับอยู่ที่ 6.26 นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยนะครับจะลึกนิดหน่อยนะครับ 5.85 นะครับเนาะนะฮะสวยงามนะครับเนอะโอเคนะครับดูไงว่าใครคอมเมนต์อะไร ITD นะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับITD เนี่ยนะครับก็ติดแนวต้านเนาะนะครับ 1.83 นะครับต้านถัดไป 1.98 นะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้เนาะแต่ทรงกราฟเนี่ยมันไม่ค่อยเรียงเป็นระเบียบเท่าไหร่เนาะนะครับสำหรับตัว ITD นะครับก็ระวังเรื่องราคาอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยนะครับโอเคนะฮะเนื้องบดีไหมเห็นเขาคาดการณ์กันว่าจะดีนะครับ DCC หน่อยค่ะโอเคนะครับใครข้ามไปผมขออภัยด้วยนะนะครับคอมเมนต์มันเลื่อนนะฮะคอมเมนต์มันเลื่อนเลยนะครับฟึบโอ้โหนะฮะ DCC งบดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ติดแนวต้านนิดหน่อยนะครับ 3.06 นะครับแนวรับถัดไปเนี่ยนะครับจะ3 บาทแล้วก็ 2.9 นะครับนะครับแต่ก็ยังไม่หมดแรงนะยังเป็นขาขึ้นได้อยู่นะฮะนะครับ TSR เนาะนะครับวันนั้นไลฟ์ไปแล้วทีหนึ่งเนาะนะครับกับผู้บริหารท่านใหม่เนาะนะครับนะครับก็หลังจากลิ่งไปนะใช่ไหมลิ่งเนาะนะครับแล้วก็ลากไปต่อนะครับ โหดเกินนะครับแล้วก็วันนี้ทำตัวไม่ดีนะก็ยังไม่กลับเป็นขาขึ้นจริงๆกลับไปต้องกลับไปให้ได้นะสัก5.63 เนี่ยนะครับต้องกลับไปให้ได้ถึงจะโอเคนะครับก็อาจจะทำไซด์เวย์ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับตัว TSR นะถ้ามีอยู่ก็โฮลดุนได้นะครับแต่ถ้ามองว่าถ้าหลุดโอ้โหถ้าหลุดเนี่ยถ้าบอร์ดมอง4.94 เนี่ย 95 เนี่ยจะมองว่าไม่โอนะครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับคุณยศมนนะครับนะครับจีแลนด์ป่ะยังตัวนี้ยังมีอยู่ไหมนะฮะนะครับนะไม่มีสภาพคล่องหรือเปล่านะครับโอ้โหนะต้องระวังนิดนึงไม่มีสภาพคล่องสีส้มนะไม่สวยนะยังไซด์เวย์นะครับยังมองว่าไซด์เวย์แล้วก็อาจจะมองว่าอาจจะดรอปลงมาด้วยนะครับแนวรับอยู่ 2.25 นะครับนะตัวอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ถามตัว G-Land ใช่ไหมถามอะไรอ่ะผมยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวพิมพ์ในห้องไลน์แล้วกันเนาะนะครับเนาะโอเคนะครับเนอไปแล้วเนาะนะครับเอเวอร์เนาะโอเคนะครับก็พื้นฐานไม่ค่อยโอเท่าไหร่เนาะอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับหลุด 0.38 จะไม่ดีนะครับแนวต้าน0.42 นะครับเนาะประมาณนี้นะครับวางแผนตรงนี้แล้วกันนะครับตัว PTL เนาะพี่สราวุธนะครับนะครับเป็นท็อปแฟนด้วยนะครับผมเห็นสัญลักษณ์อยู่เนาะนะครับขอบคุณมากนะครับแสดงว่ามาดูกันบ่อยๆเนาะนะครับโอเคนะครับโอ้โหถ้ามีอยู่พี่ก็ถือก่อนนะยังสวยงามอยู่3แท่งติดเลยนะครับแนวต้านตรงนี้ผ่านแล้ว 27.10 แนวต้านถัดไป 29.20 นะครับนะสวยงามนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับจันตีนะครับวันหลังมันชวนมาหาขอหุ้นเด็ด1ตัวนี่นะครับWEG นะครับโอเคนะ3 ทุ่มครึ่งพอดีเนาะนะครับโอเคนะครับ WEG ตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับ 2.66 นะครับเป็นแนวต้านเนาะยังไม่ผ่านนะครับ ผมว่าแนวที่จริงๆแล้วไม่ควรหลุดเนี่ยนะครับ 2.42 2.36 นะครับถ้ามีอยู่ก็ถือต่อได้นะครับยังเขียวสวยงามอยู่นะครับยังไปได้นะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะสวยงามนะครับสำหรับ WEG เนาะนะครับโอเคนะครับใครที่ผมอ่านไม่ครบนะฮะเดี๋ยวน้องไม่ได้ถาม Gland นะครับขอไปถามอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมงงนะเดี๋ยวพิมพ์ในห้องไลน์แล้วกันเนาะนะครับพี่นพดลนี่นะครับจานแมนรู้จักเดี๋ยวต้องอะไรนะขอ A-cap ใช่ไหมเห็นนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะนะฮะขอทุกวันเลยไม่ใช่เหรอพี่นะอันนี้นะครับถ้าจากตรงนี้ยังยังเขียวเนาะยังตรงเนี้ยยังมองเขามองว่ายังเป็นอัพเทรนใช้ได้อยู่แนวต้านอยู่ 1.16 นะครับเนาะก็สวยงามถ้าเบรกได้เนี่ยจะดีละไปปิดแก็ปได้นะครับก็สวยงามนะครับยังยืนอยู่ตรงนี้ได้เยี่ยมนะครับอย่าหลุด 0.94 แล้วกันนะครับนะครับคุณทีคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับผมนะฮะนะครับคุณนพดลไม่ทันสงสัยดูเองนะครับดูให้แล้วนะฮะดูให้แล้วนะอันนี้พี่นพดลนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำได้นะก็คือเป็นเทพเทอร์นาราวท่านหนึ่งเลยนะครับเนาะนะฮะวันหลังต้องมาช่วยผมมาไลฟ์สอนหน่อยนะฮะเชิญกันสดๆเลยตรงนี้นะครับนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าเนาะวันศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แมนนะครับก็ดูกราฟให้กับเพื่อนๆเนาะนะครับแล้วก็ตัวที่ก็อย่าลืมนะครับลองไปทำการบ้านดูในตัวเซกเตอร์นะครับโรเทชันเนาะนะครับว่ามีอะไรเนาะเดี๋ยวเราสแกนกันก่อนนะหลังจากดูซิน้องบอทสแกนหุ้นออกมาเนี่ยจะมีตัวอะไรน่าจับตามองพรุ่งนี้บ้างนะครับเนาะเขามอง Advance นะเขามอง RPC นะยังมีลุ้นต่อนะครับมองตัว OSP นะครับนะแล้วก็ปตท EP และปตท GC นี่ต้องบอกว่ามายกกลุ่มเลยนะกลุ่มพลังงานนะครับเนาะซึ่งตัวบอทตัวนี้นะครับ2-3 วันก่อนนี่ performance ดีมากนะผ่านไป1วันเนี่ยนะครับบวกขึ้นมาต่อเนื่องนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยให้ IVL ไว้เนี่ยวันถัดไปเนี่ยบวกขึ้นมา 1% นะครับแล้วก็ TVO บวกขึ้นมา 2.16% นะครับเนาะก็เป็นบอทสแกนหุ้นพรุ่งนี้นะครับซื้อเขาเรียกต้องบอกอะไรนะมันจะเรคคอร์ดอย่างนี้นะ Open คือราคาเปิดเลยนะครับแล้วก็ถือไปนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าสามารถทำไฮได้มันจะเรคคอร์ดว่าประสบความสำเร็จนะครับก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะค่าเฉลี่ยก็สูงอยู่นะครับเคยดรอปลงไป 40% ครั้งหนึ่ง 50% ครั้งหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ขึ้นมาหมดนะครับนี่คือตัวสแกนนะครับก็ลองไปจับตาดูแล้วกันขอดูสงสัยตัว OSP ขอดู OSP หน่อยได้ไหมนะครับ OSP เนาะนะฮะ OSP นะครับฟืบโอ้โหบอทมันให้มันกล้าให้เหรอเนี่ย ดูจากตาไม่กล้าเล่นอะไรแบบแต่มันจ่อเบรกมันมองว่าจ่อเบรกแนวฟิโบนะครับมองว่าจ่อเบรกแนวนิโวถ้าผ่านได้มันได้ลุ้นตรง 30 เดี๋ยวก่อนนะ 35.86 ไงถ้าผ่าน 35.35 ผ่าน 35.50 ได้เนี่ยมันลุ้น 35.86 ได้ประมาณนี้แต่ถ้ามันแบบวิ่งเต็มรอบเนี่ยก็อาจจะแบบเล่นแบบสวิงเทรดเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง 37.20 ได้เลยนะฮะมันก็มองอย่างนี้เนาะนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มารับชมกันเนาะนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะนะครับขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับวันพรุ่งนี้เนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมนะฮะThis is a preview file. preview file. This is a 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 preview file.